จากต้นกระจูดสู่หัตถกรรมที่เพิ่มมูลค่าแม่ลุงไปไหนปิ๊งวันนี้เราอยู่กันที่ไหนกิ๊ฟเราอยู่กันที่บ้านไพรวันจังหวัดนราธิวาสค่ะเราจะพามาดูขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกระจูดกันถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะไปไหนกันคะกะไปเกี่ยวกระจูดค่ะเกี่ยวกระจูดต้นกระจูดที่ไหนคะที่ในพลุค่ะหอในพลุโอเคไปกันเราจะขึ้นโชเล่มีอุปกรณ์เกี่ยวคือเขียวใช่ไหมคะเขียวที่เข้าไว้เกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเกี่ยวหญ้าถึงแล้วนี่ข้างหลังเราเป็นต้นกระจูดหมดเลยนะคะก้าเรามีวิธีการเลือกในการเก็บยังไงอะคะต้นที่ยาวใช้ไม่ได้ก็ดอกมันเป็นขนๆนะคะอ๋อแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่เป็นขนมันก็คือใช้ได้แล้วอย่างเช่นต้นนี้เช่นต้นกระจูดหมดเลยจะขึ้นที่ไหนคลิปเป็นดินที่บนดินพรุนี่ก็คือตัดได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเกี่ยวนะคะต้นกระจูดกันได้แล้วอันนี้คืออะไรคะสะบัดเอาเฉพาะต้นที่เราที่ใช้ได้อะค่ะอ๋อเอาต้นที่สูงสูงจับตรงบนนี่เหรอนี่คือเขาก็ใช้กระจูดในการเป็นเชือกถูกไหมคะเพราะว่ามันมีความเหนียวมากแข็งแรงอ๋อคือผูกแบบนี้เลยไม่ต้องพาเชือกมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปคลุกโคลนกันนะคะนี่การ์ดก็จะย่ำโคลนให้โคลนละเอียดนะคะขั้นตอนที่สองก็คือการคลุกโคลนจะเอากระจูดเนี่ยมาคลุกโคลนโดยที่เราใช้โคลนจะเป็นโคลนสีขาวเอากระจูดที่เราไปตัดมาเมื่อกี้นะคะก็จะคลุกโคลนก็คือคลุกแบบนี้แล้วก็เอาไปตากเราก็ทำการตากแดดนะครับตากแดดทั้งหมด4วัน3แดดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ต่อไปเราก็จะเอาไปรีดกันต่อครับก่อนที่เราจะไปรีดนะครับเราจะทำการแบ่งเป็นช่อๆแล้วก็มัดแล้วก็เอาเข้าเครื่องรีดครับนี่อันนี้ก็เป็นเครื่องรีดเราจะรีดประมาณ 8-10 ครั้งนะคะเพื่อให้ใบกระจูดเนี่ยมันเรียบนี่รีดเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเรียบๆแบบนี้เลยถ้าจะเอาสีนี้ก็สามารถไปสารได้เลยแต่ถ้าจะเอาสีก็ต้องไปย้อมใช่นี่น้ำเดือดแล้วใช้ไม้ฟืนด้วยนะอันนี้เป็นขั้นตอนย้อมสีนี่ก็เอาขึ้นมาแล้วก็เอามาล้างน้ำเปล่าล้างทั้งหมด2น้ำนะคะเอาสีส่วนเกินออกไปก็จะเอาไปตากย้อมสีแล้วนะคะแล้วก็นำมาตากแดดเป็นเวลาประมาณ1วันเดี๋ยวเราจะเอาไปสานกันค่ะอุ้ยทำเป็นขุมแม่บ้านเลยนี่ก็เป็นการสานยก2ข้าม2นะคะยกยก2ข้าม2กว่าจะเป็นกระเป๋า1ใบเนี่ยต้องใช้ขั้นตอนอะไรบ้างคะกะเกี่ยวกระจูดคลุกโคลนย้อมสีรีดตัดแบบเย็บจักรมาประกบแล้วก็สอยมือทุกอย่างคือใช้กระบวนการในการแฮนด์เมดทำมือหมดเลยใช่อันนี้กะมีกี่แบบครับจำได้ไหม30กว่าแบบแล้วก็แบบใหม่ๆมันกว่าจะได้แต่ละชิ้นบอกเลยว่าต้องใช้เวลาใช้ความปานีตอย่างพิถีพิถันมากๆในการทำในหลายพื้นที่ของนราธิวาสนะคะก็มีหลายเจ้าเลยที่สานกระจูดแปรรูปในรูปแบบต่างๆอย่างสวยงามมากๆเลยงานละเอียดมากๆเลยนี่เป็นกล่องใส่สบู่นะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจากวัชพืชตระกูลหญ้าถ้าเขาไม่ได้นำมาแปรรูปเขาก็จะไปทิ้งเปล่าๆไปเลยพอเอาความครีเอทีฟความสร้างสรรค์ลงไปในงานเนี่ยก็เกิดเป็นงานฝีมือที่สร้างสรรค์มากๆเลยสวยงามมากอันนี้เป็นผลงานของชุมชนจังหวัดนราธิวาสนะครับใช่แล้วก็มีมูลค่ามากๆเลยนะคะสร้างมูลค่ากับชุมชนสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่อยากอุดหนุนชุมชนเดี๋ยวกิฟต์ใส่คอนแทคติดต่อไว้ใต้คอมเมนต์นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายรู้เลยว่าทำแบบอย่างพิถีพิถัน